ชื่อที่จะประกาศต่อไปนี้เป็นชื่อของมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปี2546ครับได้แก่หมายเลข44คุณเยาวลักษณ์ไตรสุรัตน์ครับเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปี2546และท่านหมายเลข4คุณอนงนาถสุภานุชเป็นรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอันดับที่1ครับสำหรับมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปีนี้นั้นจะได้รับมงกุฎเพชรจากคงคาจิวเวลรี่พร้อมสายสะพายถ้วยเกียรติยศแก้วคริสตัลและเงินรางวัล1ล้านบาทรถยนต์ Toyota Camry 2.0e จากบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดครับค่ะและรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอันดับ1นะคะจะได้รับสายสะพายถ้วยเกียรติยศแก้วคริสตัลและเงินรางวัลอีก 500,000 บาทค่ะค่ะและรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอีก3ตำแหน่งนะคะจะได้รับสายสะพายถ้วยเกียรติยศแก้วคริสตัลพร้อมเงินรางวัลตำแหน่งละ 200,000 บาทค่ะและนอกจากนี้นะครับมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สและรองทั้ง4นั้นยังได้รับของรางวัลต่างๆอีกมากมายนะครับก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบลิงค์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยูสตาร์ GSM 1008มอบโทรศัพท์มือถือโนเกีย6610บริษัทไดสตาร์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมอบชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าไดสตาร์บริษัทอยุธยาอาริอันซ์ CP ประกันชีวิตจำกัดมหาชนมอบความคุ้มครองด้วยทุนประกันตลอด1ปีรวมวงเงิน11ล้านบาทภาพถ่ายเกียรติยศจากนิติกรไกลวิเชียนพอร์ทเทรตสตูดิโอชุดเครื่องหนังจากมิสปทูและเครื่องประดับสตรีจากซิงโฟนีครับแม่รางวัลเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับและก็นี่ที่ท่านผู้ชมได้เห็นก็คือมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปี2546นะครับและก็รองทั้ง4ท่านครับ